รู้สึกว่าบุรีรัมย์เปลี่ยนไปประมาณนึงเลยนะทั้งรูปแบบการเล่นทั้งวิธีการเล่นแล้วก็สปีดเกมมันดูเร็วขึ้นเยอะเลยเขาบอกว่าซ้อมหนักมากนะจนนักบอลหลายคนเนี่ยล้าแล้วก็เจ็บเราจะเห็นว่าช่วงต้นปีบุรีรัมย์จะไม่ดีรอกลับมาจากช่วงหลังเบรกทีมชาติบุรีรัมย์จะดุเดือดมากกว่าเดิมอันนี้นักบอลบอกมาครับเอ้ยพวกเขาก็ดูแตกต่างจากเดิมจริงๆอะไรเงี้ยคู่แรกไปที่บุรีรัมย์ก่อนบุรีรัมย์กับยอดเยี่ยมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่บุรีรัมย์เหมือนกับมาเอาเลยอะแต่ว่าโรเตชันเยอะนะใช่ใช่ใช่ชัยอินประโคนเป็นตัวจริงแล้วก็พักตัวหลักหลายคนแล้วก็โอ้โหเดบิวต์แบบเพอร์เฟกต์สตาร์ทใช่ครับตัวจริงนัดแรกแล้วโอ้โหเล่นดีมากครับที่สำคัญที่ต้องชมคือเชเดเยฟเนี่ยคือตอนนี้ไม่ใช่กองหน้าแล้วนะครับเป็นปีกแบบเต็มตัวนะคือเขาเล่นเหมือนสุภชัยอะสุภชัยตำแหน่งคือหน้าเป้าแต่ก็เล่นริมเส้นทางออกมาเล่นตัวต่ำเหมือนกันเลยครับถูกให้ดูดิแอสซิสต์ด้วยโอ้โหยิงแบบไปต้องจับเลยน้องมันเคยลงเมื่อปีที่แล้วไหมเคยเล่นอยู่เหมือนลง2เกมใช่เหมือนลง2เกมแต่ลงมาแป๊บนึงแต่ปีนี้คือเกมแรกที่เป็นตัวจริงเลยนะไปแทนนิโคลาคาโดโซครับน่าจะพักไว้เจอจื้อเจียงใช่เพราะว่าเขาโรเตชันเยอะพอสมควรแล้วเห็นเลยว่าเกมนี้อาเธอร์ปาปาสมาเอาแล้วก็เปลี่ยนตัวโรเตชันใช่เพื่อให้มันมีเวลาพักผ่อนหน่อยยิงให้ห่างให้ขาดก่อนแล้วพักตัวได้คือผมฟังนักฟุตบอลบางคนเขาเล่าให้ฟังผมไม่บอกว่าใครแล้วกันนะเขาบอกว่าตอนที่ปีซีซั่นเนี่ยอาร์เธอร์ปาปาสเนี่ยเขาเป็นคนคุมซ้อมใช่ป่ะแล้วก็ซ้อมหนักมากเขาบอกว่าซ้อมหนักมากนะจนนักบอลหลายคนเนี่ยล้าแล้วก็เจ็บเราจะเห็นว่าช่วงต้นปีบุรีรัมย์จะไม่ดีทั้งตอนไดกินครับแล้วก็เกมแรกกับขอนแก่นยูเขาบอกว่ารอกลับมาจากช่วงหลังเบรกทีมชาติเพราะว่าช่วงเบรกทีมชาติมันมีนักเตะที่ไปเล่นแค่2คนไปเล่นทีมชาติแค่2คนหลังจากนั้นไม่มีเลยนอกนั้นไม่มีเลยก็คือทุกคนเนี่ยเล่นในอยู่กับทีมแล้วก็รีคอเวอรี่ร่างกายบอกว่าหลังกลับมาจากทีมชาติอ่ะบุรีรัมย์จะดุเดือดมากกว่าเดิมอันนี้นักบอลบอกมาแล้วเห็นเกมแรกก็เลยคืออาจจะต้องบอกว่าคุณภาพของตาดเองก็มีส่วนนะที่ทำให้บุรีรัมย์ดูดุแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าเอ้ยพวกเขาก็ดูแตกต่างจากเดิมจริงๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมชอบรูปนี้มากเลยนะคุณดูลามิวเหรอคุณดูจังหวะนี่ดิที่เขาโต้กลับคือจังหวะเดียวเลยนะเนี่ยมันพลาดแล้วนะพลาดแล้วนะแล้วดูสิวรักษ์นี่ยิงปุ๊บเซฟอันนี้เคลียร์ง่ายๆเลยครับเคลียร์แบบตามทรงอ่ะแต่มันหลุดหมดเลยอ่ะหลุดหมดเลยแล้วดูลามิวดิลามิวนี่ใจกว้างมากนะใช่ไม่ต้องเห็นเป็นเทียร์ทอนไงเอ็นนี่เนี่ยตอนแรกถ้าสมมติว่าเงยหน้ามาเป็นแบบทวัชชัยอินประโคนเงี้ยเฮ้ยพอมึงยิงไปแล้วไอ้กูยิงบ้างพอหันมาเป็นเทียร์ทอนเอ้ยโอ้พี่อุ้มดีครับพี่เดี๋ยวผมจ่ายให้ชั้นเรือไปเห็นตีความก็ผิดหมดเลยเขาสาใจกว้างขนาดนั้นไปนักชั้นเรือไปเจออุ้มรองเท้าแดงเฮ้ยกูเห็นแล้วเอาไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรงั้นก็เราสองกันซิดคือเราดูเนี่ยเราที่เหมือนที่ตู่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือรู้สึกว่าบุรีรัมย์เปลี่ยนไปประมาณนึงเลยนะทั้งรูปแบบการเล่นทั้งวิธีการเล่นแล้วก็สปีดเกมมันดูเร็วขึ้นเยอะเลยเป็นไงบ้างตู่กับเกมบุรีรัมย์ที่ดูถ้าถามผมว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงคือมันกลับมาเป็นในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมไปพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือผมว่านักเตะหลายๆคนนะได้เค้นฟอร์มตัวเองออกมาคือการเปลี่ยนโค้ชมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะข้อดีของการเปลี่ยนโค้ชก็คือนักเตะทุกคนจะกระหายจะแบบเฮ้ยอยากพิสูจน์ตัวเองเออแต่กระหายก็ไปกินน้ำสิใช่อะไม่ใช่คนละกระหายคือเหมือนแบบอยากพิสูจน์ตัวเองอะอยากจะแบบเฮ้ยโค้ชมาใหม่ว่ะเอาให้มันเต็มที่หน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรซึ่งโค้ชก็จะแตกต่างจากอิชิคือแตกต่างไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือแย่กว่านะแตกต่างนี่คือแตกต่างนะเพราะฉะนั้นฟังดีๆอย่าแบบ FC อิชิจะมาถล่มกูอีกเลยแตกต่างไม่ได้หมายความว่าเก่งกว่าหรืออ่อนกว่าเออแค่คือเรื่องสไตล์ไม่เหมือนกันคือแตกต่างคือแตกต่างนะครับก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็จะทำให้ดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วปีนี้เขาบอกว่าลองเดี๋ยวรอดูบุรีรัมย์นะเขาวางเป้าหมายคือไม่ได้แค่3แชมป์ในไทยหรอก3แชมป์ในไทยมันทำมา2ครั้งแล้ว2ปีติดเออเขาต้องการที่มันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกนี่แหละอะไรประมาณอ่ะแม็กเป็นไงบ้างได้เห็นน้องๆเล่นพวกเด็กบุรีรัมย์ที่เขาส่งลงเขากล้าที่จะใช้เด็กคือเกมนี้ถามว่าในบ้านเจอตามมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ยากแต่สิ่งที่กล้าคือเขากล้าใช้เด็กแล้วก็ผลงานก็ดีทุกคนเลยเออมันก็เลยกลายเป็นผลประโยชน์ที่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีตัวสแปร์สแตนบายในวันที่ต้องเข้ารอบลึกๆอ่ะมันก็ยังมีเด็กเล่นได้ไงแต่ก็ระวังนิดนึงมันมีตัวที่ไม่ลงแล้วอาจจะมีอาการมันเรื่องปกติอยู่แล้ว
ก็เกมเกมเกมล่าสุดส่งลง1คนเป็นตัวจริงฮะเขามีแมตช์วินไงโบนัสไงตัวจริงตัวปลอมกับตัวที่ไม่ลงมันต่างกันไงมันอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเซปาเรททีมมันเหนือกว่าทุกอย่างอยู่แล้วครับที่มีรายชื่อเนี่ยมีทางน้องฟลุ๊กใช่มั้ยที่ลงเกมแรกที่เป็นตัวจริงเลยนะที่เหลือก็มีเสกสรรราตรีนะมีธนกิจนะแล้วก็มีปิยวัฒน์ที่ลงมาเป็นตัวสำรองเด็กรุ่นยู19ยู23คือเขาเปลี่ยนอุ้มออกด้วยนะใช่น้อยครั้งมากที่จะเห็นบุรีรัมย์คือเปลี่ยนอุ้มตั้งแต่สักประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่ามันมีแชมเปี้ยนลีกไงก็ใช่ไงคือถ้าเกมใหญ่ว่าเขาก็เล็งเห็นว่าเฮ้ยก็กล้าเปลี่ยนกล้าให้พักอย่างน้อยไม่รู้จะ30หรือ40ก็พักไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูเกมกับเจ้อเจียงนี่แหละคือต้องบอกว่าของจริงครับเจอทีมจากจีนแล้วก็เป็นบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกด้วยเป็นเป้าหมายที่บุรีรัมย์เขาอยากจะไปให้ไกลมากๆอ่ะเห็นเพิ่งจะแถลงข่าวกันไปก่อนเกม